นิสานะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านหุ่นออเบนนะเมื่อเช้าเราไปถ่ายงานมาก็เลยแวะมาคาเฟ่นิดนึงนะคะอันนี้เป็นร้านที่เคยมารอบนี้เป็นรอบที่2แล้วทุกคนร้านเขาน่ารักดีคือรอบนี้เนี่ยพาเจฟเฟิร์นมาด้วยนะคะเพราะว่าเจฟเฟิร์นยังไม่เคยมาวันนี้เราแต่งตัวมาแบบสีสันมากร้านนี้คือน่ารักมากทุกคนนี่ถ่ายหันหลังคือเกามากพอหันหน้ามานี่เราก็สั่งขนมนะคะกลับบ้านตอนนี้เราก็มากินข้าวร้านข้างๆคาเฟ่นะคะเดินผ่านแล้วแบบหิวพอดีก็เลยเออแวะกินข้าวที่นี่แล้วกันนะตอนนี้ก็คือเป็นเวลา 3:00 นแล้วรูป BG มือถือก็คือมีน้องที่ร้านบอกว่าใช้แล้วจะเห็นนะคะเราก็เลยใช้บ้างเนี่ยใช้ทั้งแบ็คกราวด์แล้วก็ภาพล็อกหน้าจอเลยตอนนี้เราก็กลับมาที่ร้านแล้วนะคะทุกคนคือเดี๋ยวเราจะต้องมาเคลียร์ออเดอร์เนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีออเดอร์ส่งลูกค้าทั้งหมดประมาณ75ชุดนะคะเราก็จะมาเตรียมคีย์วินไว้ว่าเป็นของใครอะไรยังไงบ้างและนี่ก็คือออเดอร์ที่เราจะต้องเอาไปส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะคะอันนี้เจฟเฟิร์นก็เขียนโน้ตไว้ให้น้องด้วยดึงออกมาเลยไหมเดี๋ยวน้องทำใครที่กำลังมีงานสัมมนาสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถออเดอร์ไว้ได้นะคะก็ที่ชลบุรีก็คือสั่งได้แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดที่กรุงเทพแล้วนะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะเราน่าจะได้เจอกันช่วงเดือนตุลานะคะก็อย่าให้มีอะไรผิดพลาดเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือเราจ่ายค่าเช่าแบบจ่ายค่าเช่าที่เขาไปแล้วแบบเปล่าๆอ่ะไป2เดือนแล้วทุกคนคือเหมือนเสียค่าที่ไปฟรีอ่ะเออ2เดือนแล้วก็เลยต้องเร่งนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ทำงานหัวหมุนเลยใครที่อยากสั่งก็ออเดอร์เข้ามาได้นะคะแอดอันตี้คอฟฟี่เลยมาออเดอร์กันได้ออเดอร์เยอะเลยนะเราได้มีทุนทรัพย์ในการเปิดสาขาต่อไปคราวนี้เรามาเปิดร้านเขาเลยค่ะมาเร็วมากเอาเป็น all day brunch ค่ะแล้วก็เอาเป็นวันนี้นะคะเราก็มากินข้าวเช้ากันที่ร้านสุขคาเฟ่นะอันนี้คืออยู่แถวๆคอนโดนะคะเพราะว่าเมื่อคืนสรุปว่าเราอ่ะนอนที่กรุงเทพเมื่อวานเราไปส่งออเดอร์มาแล้วก็เวลาอะไรเงี้ยมันไม่ทันธุระที่ทำไม่เสร็จก็เลยค้างต่อที่นี่หนึ่งคืนนะคะอันนี้ก็คือคาเฟ่น่ารักมากเ
garlic cream cheese ครับผมน้องgarlic คนนี้คือเรียบจ้ะอันนี้นะคะก็คือน้ำสูตรใหม่ที่เรากำลังจะมาขายกันนะทุกคนคือบอกเลยว่าเป็นน้ำผลไม้สกัดที่อร่อยมากโอ้เกือบร่วงนะคะก็คือเป็นน้ำเมนูใหม่นะคะคือเดี๋ยวเราจะมีไปออกบูธที่เซ็นทรัลชลบุรีนะคะวันที่30กันยาถึงวันที่6ตุลานะอร่อยมากเป็นน้ำผลไม้ที่แบบอร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเว้ยส่วนนี้ก็จะเป็นเซรี่มีเคลมีแอปเปิ้ลเขียวเป็นน้ำผักสีเขียวแต่ว่าทานแล้วอร่อยมากอันเนี้ยก็จะมาลองเทสสูตรกันดูนะคะว่าได้หรือไม่เฮ้ยแต่กลิ่นไม่ได้แบบไม่ได้เขียวผักขนาดนะใช่เพราะใส่เคลไปเยอะเฮ้ยกินได้อร่อยเคลคืออะไรอ่ะเคลคือใบเคลวะใช่เป็นใบเคลเป็นผักที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบซูเปอร์ควีนเป็นแบบว่าอะไรควีนออฟผักอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกินเคลเท่ากับแบบอร่อยอร่อยแรงขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะผ่านไปแบบเดียวเราก็จะถึงสิ้นปีแล้วนะเดี๋ยวจะมารีวิวชีวิตครึ่งปีแรกให้ฟังนะคะทุกคนก็คือจริงๆอ่ะก็รู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วมากๆแต่เราก็แฮปปี้นะที่ได้มาทำร้านอะไรเงี้ยแล้วก็ล่าสุดก็คือเดี๋ยวจะมีเปิดสาขา2แล้วนะคะก็แบบขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตกันตลอดมานะคะคือตั้งแต่เปิดร้านช่วงมีนาเฟนก็อยู่ที่ชลบุรีแบบยาวๆเลยนะทุกคนไม่ได้กลับไปนอนกรุงเทพมาพักใหญ่เลยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีแบบไปบ่อยนิดนึงเพราะว่าเรากำลังจะเปิดสาขาใหม่ที่กรุงเทพคือถ้าถามเฟนว่าเฟนชอบที่ไหนมากกว่ากันนะเฟนแอบรู้สึกว่าเฟนแฮปปี้ที่จะอยู่ที่ชลบุรีมากกว่าที่กรุงเทพนะคือเหมือนพอเราอยู่ที่ชลบุรีอ่ะมันก็มีมีแบบน้องๆที่ร้านมันไม่เหงาดีอ่ะพอลองไปนึกถึงตอนที่แบบอยู่กรุงเทพอ่ะคือถ้าเกิดไม่มีงานอ่ะเฟนก็จะอยู่คนเดียวแล้วก็แบบไม่ค่อยมีอะไรทำมันค่อนข้างที่จะเหงานิดนึงแล้วก็การที่เรามาอยู่ชลบุรีอ่ะเวลาเราอยากไปไหนหรือว่าทำอะไรทุกอย่างมันดูใกล้แล้วก็ดูง่ายไปหมดถ้าเกิดว่าอยู่ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยมันแบบกว่าจะเดินทางกว่าจะอะไรเรารู้สึกว่าอยู่กรุงเทพอ่ะใช้เงินเยอะมากๆแต่พอมาอยู่ชลบุรีเรื่องค่ากินค่าอยู่คือเราแทบจะไม่เสียเลยเลยรู้สึกว่าเป็นช้อปปิ้งมากกว่าเพราะว่าในอนาคตก็คือยังไม่รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่ที่ไหนแน่ๆแต่ว่าถ้าเกิดสาขาที่กรุงเทพได้เปิดแรกๆเราก็อาจจะต้องดูที่นั่นอยู่แต่ก็อาจจะสลับกับเจฟเฟอร์ช่วยๆกันดูนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจะเปิดสาขา2ใช่ไหมเดี๋ยวจะสปอยแบบให้ดูว่าแบบร้านที่เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือจะมาอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ที่จะได้ทำแบบอะไรแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีการคุยเรื่องแบบเรื่องพื้นที่แล้วก็กว่าจะได้คอนเฟิร์มแบบกว่าจะอะไรนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นแบบแบบไฟนอลแล้วเดี๋ยวจะสปอยให้ดูนิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆเดิมนะทุกคนเห็นไหมนี่ก็จะเป็นสไตล์แบบเก่าๆคล้ายๆกับที่นี่แต่ว่าเราจะเพิ่มความสนุกเข้าไปตรงที่เราจะเล่นแบบสีสันเข้ามานะคะเล่นแบบว่าสีเหลืองสีส้มสีน้ำเงินนะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรอร้านเสร็จอะไรยังไงทุกคนต้องมานะคือเราสองคนก็คือตั้งใจทำมากๆเลยแล้วก็มันเป็นการลงทุนครั้งใหม่เป็นแบบนิวแฟคเตอร์ของชีวิตเลยเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสาขาที่กรุงเทพแล้วเราก็ต้องใช้เงินที่มากกว่าที่ชลอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราต้องแบบจ่ายค่าเช่าที่เขาต้องจ้างพนักงานต้องแบบมันดูเป็นบิสเนสมากขึ้นอ่ะก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วย ซึ่งร้านสาขาใหม่เนี่ยอันนี้ก็คือจะอยู่ใน
ทองหล่อนะคะอยู่ตรงลานจอดรถเจเวนิวนะคะคือตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาที่ตรงนี้ดีไหมแต่พอลองดูว่าเออทำเลมันก็โอเคค่าเช่าก็โอเคแล้วก็ส่งที่ไปให้สินแสดูนะคะสินแสก็บอกว่าแบบเออที่นี่ดีเราก็เลยเออตัดสินใจเอาที่นี่เลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าร้านไปถึงไหนยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดเสร็จแล้วก็เรียนเชิญทุกคนนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตแล้วก็รีวิวชีวิตให้ฟังนะคะแบบเป็นการวอล์กสั้นๆอะไรเงี้ยช่วงนี้เราก็ยังทำคอนเทนต์อะไรข้างนอกไม่ค่อยได้ไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็ยังไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้นะคะใครอยากดูอะไรก็เหมือนเดิมนะคะคอมเมนต์ที่ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากติดตามชีวิตเฟซแบบเรียลไทม์ก็ไปกด follow กันได้นะคะที่ IG Fenicia นะคะคลิปนี้เป็นต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็ enjoy นะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ